จ้าหนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจ้าหนอตอขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่71ประจำวันที่7พฤศจิกายนใช้การเลือกตั้งเปลี่ยนประเทศเป็นรัฐสวัสดิการด้วยการกาพรรคก้าวไกลทั้งแผ่นดินคลิปนี้เป็นการรีลันส่วนที่เกี่ยวข้องกับปู่แอดขอบ่นนะครับเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราเรื่องราวของคนไร้บ้านผู้สูงวัยรับสวัสดิการตอนเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสเท่านั้นเองเรื่องราวของการอวยยศแต่งตั้งเลื่อนยศ7ทหารสาวแต่ใช้งบประมาณภาษีประชาชนและปู่แอดต้องขอบ่นเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ใช้การเลือกตั้งเป็นการลงประชามติของประชาชนเลือกรัฐสวัสดิการด้วยการกาเลือกพรรคก้าวไกลทั้งแผ่นดินทั้ง2ใบปู่แอดขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของแซมหนึ่งในผู้ถูกคุมขังการต่อสู้คดีแซมเป็นคนชอบเขียนบทกรวีและเป็นคนที่มักจะกล่าวให้กำลังใจเพื่อนๆเสมอแต่เธอไม่ได้เดียวดายใต้ฟ้ากว้างและฟ้าก็ไม่ได้อ้างว้างอย่างที่เธอเห็นหากเธอเลือกเส้นทางอย่างที่เป็นเธอจะเห็นว่าผองเพื่อนก็เคลื่อนพลแต่เธอไม่ได้เดียวดายใต้ฟ้ากว้างและฟ้าไม่ได้อ้างว้างอย่างเธอเห็นหากเธอเลือกเส้นทางอย่างที่เป็นเธอจะเห็นว่าของเพื่อนก็เคลื่อนพลเป็นบทกรวีที่กินใจเหลือเกินขอให้กำลังใจส่งกำลังใจข้ามลูกกงและกงขังไปหาเธอด้วยนะครับแซมยวนยีเรื่องราวต่อไปจะพูดถึงคำว่ารัฐสวัสดิการคนไร้บ้านสักเล็กน้อยก่อนจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวอยู่ในปู่แอดขอบ่นหลายคนบอกว่าคนไร้บ้านมักจะเป็นคนเกียจคร้านนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดมีคนไร้บ้านหลายคนตอนนี้กำลังพยายามประกอบอาชีพในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขายน้ำไม่ว่าจะเป็นขายขนมไม่ว่าจะเป็นรับจ้างต่างๆนานาลุงคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นคนไร้บ้านมีบ้านแล้วคือห้องเช่าเพราะมีงานทำแล้วเพจคนไร้บ้านเขียนว่าดีใจกับคุณลุงคนนี้ด้วยนะคะเขาหายไปตั้งนานเราก็ว่าทำไมเขาไม่นอนอยู่ที่เดิมแล้ววันนี้มาเจอเขาสอบถามคุณลุงบอกว่าได้ห้องเช่าแล้วมีบ้านแล้วทำงานโบกธงวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ก็ไปโบกธงที่รังสิตเลยแวะมาลงตรงนี้รับข้าวทานเพราะวันธรรมดาเขาไม่มีงานเห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนเกียจคร้านเพียงแต่ไม่มีโอกาสเท่านั้นเองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปแล้วก็มีเรื่องแต่งตั้งเองอวยเองแต่ใช้เงินภาษีประชาชนมาอีกแล้วในเมื่อแต่งตั้งทหารสาวๆเพิ่มเติมอีก7นายเป็นกรณีพิเศษไม่รู้นึกยังไงประเทศไทยประเทศนี้โปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์คำนี้ก็ชัดเจนนะฝ่ายทหารสัญญาบัตรจำนวน7นายประกาศออกมาเมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เรื่องนี้และสื่อต่างๆได้นำเสนอ
ศัยอำนาจตามมาตรา15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์2560วงเล็บตุ๊ดตู่เป็นคนออกให้กฎหมายนี้และพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบบริหารราชการส่วนพระองค์พุทธศักราช2560เช่นเดียวกันตุ๊ดตู่ออกให้รายที่1ร้อยตรีหญิงนรรัตน์อนุสนธิเป็นร้อยโทรายที่2ร้อยตรีหญิงกนกวรรณใจสูงเนินเป็นร้อยโทรายที่3จ่าสิบเอกหญิงณัฐนันท์อรรถกิจไพบูลย์เป็นร้อยตรีหญิงรายที่4จ่าสิบเอกหญิงสุธามาศแก้วใสเป็นร้อยตรีหญิงรายที่5จ่าสิบเอกหญิงสิยามนเฉิดเชิมเป็นร้อยตรีหญิงรายที่6จ่าสิบเอกหญิงเนตรนภาอ่อนน้อมเป็นร้อยตรีหญิงรายที่7จ่าสิบตรีหญิงธันวไรโอชารสสงสัยโอชาจริงๆเป็นร้อยตรีหญิงตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ประกาศณวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันทำแบบนี้ไม่มีใครสนองพระบรมราชโองการเรียกว่าทำเองอวยเองแต่งตั้งเองใครจะทำไมแต่ใช้เงินภาษีประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วทหารที่รอแต่งตั้งเป็นนายทหารลบมาแล้วลบมาอีกขาขาดไปก็ยังไม่ได้แต่งตั้งแบบนี้ก็มีนี่แหละประเทศไทยประเทศกูมีในเรื่องราวของรัฐสวัสดิการที่พรรคก้าวไกลประกาศเป็นนโยบายหลักอันนี้เมื่อวานปู่แอดพูดรายละเอียดไปแล้วขอยกโค้ดที่วิโรจน์ลัคนาอดิสรได้พูดขึ้นมาว่าทำไมเราทำสวัสดิการให้นายพลได้แต่สวัสดิการให้ประชาชนทำไม่ได้มันเพราะอะไรและ Twitter ของ Forest Gump Number 112ได้แคปภาพที่อธิบายรายละเอียดถึงแหล่งที่มาของงบประมาณในโครงการนี้ว่าชอบอันนี้มากเห็นภาพชัดเจนที่บอกว่าจะจ่ายอะไรเท่าไหร่จะเอาเงินมาจากไหนไม่ใช่พูดลอยๆเพื่อหาเสียงแต่ที่มาของเงินนี้พวกขุนศึกศักดินานายทุน 1% ไม่ชอบแน่ๆเพราะฉะนั้นพวก 99% อย่างเรายิ่งต้องเลือกก้าวไกลเข้าไปมากๆอันนี้ชัดเจนนะครับใครที่ยังอยากจะรู้เรื่องนี้ชัดๆไปฟังคลิปปู่แอดขอบ่นเมื่อวานนี้หรือจะฟังคลิปตัวเต็มในข่าวรับอรุณก็จะเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยววันนี้อาจจะแถมในช่วงปู่แอดขอบ่นอีกหน่อยนะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นต้องบอกตามตรงว่าหัวจิตหัวใจตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังคงชุ่มชื่นหัวใจที่พรรคก้าวไกลได้หยิบความคิดเรื่องของรัฐสวัสดิการที่หลายคนนำเสนอปู่แอดจนตอเนื่องจากว่าอยู่ในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้องยอมรับว่าจากการที่เคยคิดเคยมองรัฐสวัสดิการจากข้างนอกไกลๆเมื่อมาอยู่ในประเทศที่มีการปฏิบัติจริงและตัวเองก็เคยรับการบริการจากระบบรัฐสวัสดิการเมื่อยามเจ็บป่วยถึงได้บอกว่านี่คือคำตอบสุดท้ายที่จะพลิกโฉมประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ต้องขอพูดเรื่องนี้ต่อและเกี่ยวเนื่องจากเรื่องราวของคนเหนือชอบอุ๋งอิ๋งคนเหนือยังรักเพื่อไทยคงห้ามไม่ได้ที่ใครจะรักใครใครจะชอบใครแต่อย่างไรก็ตาม
หากคิดว่าอยากได้ระบบรัฐสวัสดิการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดินกาก้าวไกลทั้ง2เบอร์2บัตรทั้งบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เขตเพราะฉะนั้นนี่คือความจำเป็นแต่หากว่ายังไงส.ส.เขตมีความที่เรียกว่าผูกพันกันมานานสำหรับคนที่ยังรักเพื่อไทยแบบเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็มีความจำเป็นที่บัญชีรายชื่อต้องเลือกพรรคก้าวไกลเพื่อเอารัฐสวัสดิการเอาไว้ก่อนนี่คือความจำเป็นที่อยากจะต้องวิงวอนเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นคนที่มีความรู้ในกระบวนการคำว่านโยบายสาธารณะไม่ใช่น้อยในชีวิตอยู่กับเรื่องราวนี้เคยมีส่วนร่วมในกรรมาธิการรัฐสภาหลายชุดหลายสมัยเคยเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆเหล่านี้ดีพอตัวทีเดียวพูดได้เลยว่าความคิดริเริ่มที่จะก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขากระบวนการก่อตัว formationOf Public Policy กระบวนการก่อตัวของนโยบายสาธารณะยากที่สุดยากเพราะว่าหากก่อตัวสำเร็จเมื่อมีนโยบายนี้เกิดขึ้นแล้วได้ปักธงอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะต่อสาธารณะมันหมายถึงปักธงความคิดปักธงอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นและเมื่อวานนี้หลังจากพรรคก้าวไกลได้ปักธงคำว่าสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดมาเติบโตทำงานจนถึงเป็นผู้สูงวัยและในทุกๆช่วงอายุมีนโยบายอะไรเป็นรูปธรรมบ้างการที่ก้าวไกลกล้าเสนอแผนการโครงการที่จะใช้งบประมาณ 650,000 ล้านเพื่อให้เกิดคำว่าสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตายถือได้ว่าเป็นการทำคลอดระบบรัฐสวัสดิการของประเทศได้ดีทีเดียวและมีรูปธรรมเพราะว่ามีที่มาว่าเงินเอามาจากไหนในวันนี้หลายคนบอกว่าเลือกยังไงเขาก็ไม่ยอมเขาในที่นี้ก็คือคนที่มีอำนาจเป็นเจ้าของแผ่นดินปู่แอนตนตขอพูดก่อนว่ามันอยู่ที่ประชาชนจะเอายังไงอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมีเสียงคัดค้านเขาก็ต้องดูท่าทีของสังคมเหมือนกันว่าสังคมจะว่ายังไงเพราะหากคัดค้านขัดขืนถึงเวลามันอาจจะแตกหักแล้วทำให้สุดท้ายบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเรียกว่าต้องดูจังหวะดูทิศทางลมเพราะฉะนั้นเสียงของประชาชนยังมีความสำคัญมากที่สุดหากประชาชนทั้งประเทศเลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริงโอกาสที่จะเกิดระบบรัฐสวัสดิการปักธงขึ้นเป็นครั้งแรกก็ถือว่านี่เป็นความสำเร็จสำคัญอย่างที่ปู่แอดจนตอบอกถ้าเราโชคดีก็จะเกิดระบบรัฐสวัสดิการหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้ต้องเรียกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่หากโชคไม่ดีอาจจะหลังการเลือกตั้งนี้ไปหนึ่งสมัยหรือสองสมัยก็จะเกิดระบบนี้ขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือทำให้หัวใจปู่แอดจนตอพองโตมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะอย่างน้อยถนนสายรัฐสวัสดิการจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปู่แอดจนตอเป็นคนหนึ่งที่ร่วมกับพวกเราหลายหลายคนร่วมกันจับจอบจับเสียมขุดแนวถนนถากถางดงต้นไม้ป่าพงไพให้มันเป็นรูปถนนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ววันนี้
กระบวนการนโยบายสาธารณะเรื่องของรัฐสวัสดิการเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วคิดว่าจะเป็นจริงในไม่ช้านี้คำถามว่าระบบรัฐสวัสดิการทำอะไรให้กับพวกเราบ้างสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอเป็นเพียงการเริ่มต้นอนาคตหากทำจริงๆระบบรัฐสวัสดิการมันจะทำให้แหล่งรายได้ของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วระบบรัฐสวัสดิการทั่วหน้าตั้งแต่เกิดจนตายมันจะดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่ามีการอัปเกรดเป็นแต่ละเวอร์ชั่นไปเรื่อยๆในอนาคตเด็กเล็กๆวันนี้เมื่อถึงเวลาเป็นผู้เกษียณอายุเรียกว่าอยู่หลังจากที่เป็นผู้สูงวัยในอนาคตอาจจะทัดหน้าเทียมตากับนานาชาติที่มีเงินเบี้ยยังชีพหลายหมื่นบาทต่อเดือนเรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้อย่างมีหลักประกันพอที่จะพูดว่าประเทศนี้น่าอยู่และเราก็สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีถึงแม้พรรคก้าวไกลจะประกาศเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาทซึ่งแน่นอนว่ามันยังอยู่ไม่ได้แต่มันก็สามารถแบ่งเบาภาระของหลายคนที่วันนี้มีเบี้ยยังชีพ600บาทนี่คือจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหากเราสามารถตัดสินใจกันอย่างเด็ดขาดว่าการเลือกครั้งนี้จะดีจะชั่วขอเลือกระบบรัฐสวัสดิการที่บังเอิญพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำเสนอแล้วครั้งต่อไปหากไม่ดีค่อยกลับไปเลือกพรรคที่เรารักใหม่ก็ยังด้อมได้ขอให้คิดให้ดีว่าครั้งนี้เลือกตั้งเพื่อเอาระบบรัฐสวัสดิการก่อนได้ไหมระบบรัฐสวัสดิการอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตนำเสนอซ้ำของเมื่อวานว่าพรรคก้าวไกลจะประกาศทำอะไรบ้างเด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดบนแผ่นดินนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วรัฐในฐานะตัวแทนของประชาชนทุกคนจะมอบของขวัญวันแรกเกิดให้กับเด็กที่เกิดทุกคนคนละ 3,000 บาทตรงนี้จะใช้เงิน 2,100 ล้านต่อปีเด็กเล็กทุกคนตั้งแต่เกิดมาจะมีเงินเดือนเดือนละ 1,200 บาทเพื่อดูแลให้สามารถเติบโตในวัยก่อนเข้าโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพถึงแม้เดือนละ 1,200 บาทเป็นเงินไม่มากนักแต่ก็สามารถช่วยเหลือจุนเจือเด็กที่เกิดใหม่ทุกคนได้ตรงนี้จะใช้เงิน32,000 ล้านบาทเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนทุกคนตั้งแต่เรียกว่าเด็กเล็กจะมีการเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งย้ำมีรถรับส่งเพราะว่าการที่ไปโรงเรียนเป็นภาระเรื่องการเดินทางเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งรวมถึงอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าต่างๆไม่จำเป็นต้องมีฐานะดีถึงจะไปโรงเรียนตรงนี้จะใช้เงิน 33,000 ล้านเด็กในวัยเรียนทุกคนจะมีคูปองเปิดโลกที่สามารถทำให้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ต่างๆมีเรื่องของการไปดูไปเห็นโลกกว้างว่าเป็นอย่างไรเด็กที่อยู่ไกลในตัวอำเภอบางทีไม่เคยเห็นจังหวัดเด็กที่อยู่แม่ฮ่องสอนอยากจะมาเชียงใหม่รวมถึงเรื่องของการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเปิดโลกตรงนี้ใช้เงิน 11,000 ล้านต่อปีและสำหรับความเท่าเทียมเรื่องของเพศผ้าอนามัยก็จะยกเว้นแวดและก็จะมีการแจกฟรีอยู่ในโรงเรียนไม่จำเป็นต้องซื้อต้องหาตรงนี้ใช้เงิน600ล้านในเฟสแรกเฟสที่1เวอร์ชั่นที่1ยังไม่มีเงินนักเรียนคำว่าเงินนักเรียนคือเงินเดือนแต่เมื่อเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ก็คงเริ่มมีเงินประจำเดือนของนักเรียนเหมือนกับเงินผู้สูงอายุเหมือนกับเงินของเด็กแรกเกิด
งินประจำเดือนของนักเรียนปู่แอดจนตอคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเริ่มเดือนละ 3,000 บาทถึง 5,000 บาทแต่นั่นเป็นอนาคตนี่ยังไม่เริ่มขึ้นสำหรับค่าแรงขั้นต่ำประกาศชัดเจนว่าเป็นนโยบายให้เริ่มต้นที่วันละ450เพราะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำในการทำงานกรรมกรก่อสร้างก็วันละ500บาทอยู่แล้วในโรงงานก็ควรจะต้องให้อยู่ในระนาบเดียวกันเป็นอย่างน้อยคือเริ่มที่450บาทสำหรับ SME ทั้งหลายรัฐจะช่วย6เดือนแรกนี่ก็เป็นการทำให้ SME สามารถเข้าสู่กระบวนการนี้โดยไม่ต้องออกแรงมากเกินไปรัฐจะใช้เงิน 16,000 ล้านสำหรับประกันสังคมทั่วหน้าคือทุกคนเจ็บไข้ได้เงินชดเชยค่าเดินทางไปหาหมอด้วยตรงนี้จะใช้เงิน 35,000 ล้านในการเปลี่ยนอาชีพในการพัฒนาเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนเราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอันนี้มีแบบไม่จำกัดใช้เงิน 5,000 ล้านต่อปีและเมื่อสูงวัยเป็นผู้สูงอายุจะมี2ส่วนส่วนที่1คือเงินเดือนผู้สูงวัยที่ทุกคนต้องได้อย่างทั่วหน้าเดือนละ 3,000 บาทสำหรับทุกคนที่เป็นผู้สูงวัยและจะมีระบบดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงทั้งหลายนี่เป็นเวอร์ชั่นที่1เวอร์ชั่นที่2จะมีระบบผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงวัยตามชุมชนต่างๆจะมีระบบเรื่องของการดูแลอย่างใกล้ชิดพยาบาลที่จะไปตรวจถึงบ้านนี่จะเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ให้เหมือนประเทศโลกที่1รวมถึงระบบรถรับส่งผู้สูงวัยจะมีโควต้าในการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปวัดไม่ว่าจะเดินทางไปสวนสาธารณะจะมีจัดเป็นเส้นทางให้ซึ่งสามารถใช้คูปองเดินทางแบบนี้เดินทางได้ฟรีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งสำหรับผู้สูงวัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งวีลแชร์คนที่ยังเดินได้หรือเดินไม่ได้ทุกคนจะได้รับบริการนี้นั่นเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ที่จะเกิดขึ้นและสำหรับทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุที่ได้ใช้บริการต่างๆก็จะมีให้เช่นบ้านหลังแรกบ้านตั้งตัว 3,500 หลังซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดพิเศษแล้วก็จะมีระบบสนับสนุนต่างๆใช้เงิน 6,000 ล้านต่อปีจะจัดให้น้ำประปาทุกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกพื้นที่ในประเทศไทยกินได้ดื่มได้เพราะนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานจำเป็นและสำคัญสำหรับคนไทยใช้เงิน 7,500 ล้านสำหรับขนส่งสาธารณะจะต้องดีขึ้นประเทศไทยขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากที่สุดตรงนี้จะใช้เงินเติมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำเรื่องนี้ 10,000 ล้านเน็ตอย่างน้อยทุกคนประชาชนต้องใช้ฟรีได้1กิกะไบต์ต่อเดือนถือว่าเป็นเรื่องของสาธารณูปพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับบริการฟรีตรงนี้จะทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนง่ายสะดวกและเข้าถึงตรงนี้จะใช้เงินปีละ 3,000 ล้านคนพิการคนพิการทุกคนจะต้องมีเงินเดือนเป็นการช่วยในการเยียวยาช่วยในการทำให้สามารถยังชีพอยู่ได้เดือนละ 3,000 บาทตรงนี้จะใช้เงิน 70,000 ล้านทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นที่พรรคก้าวไกลได้เริ่มต้นปักธงในเวอร์ชั่น1ถือว่าดีใช้ได้สำหรับประเทศที่ไม่เคยมีระบบรัฐสวัสดิการมาก่อนแต่หากถามคนไทยที่อยู่ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฟินแลนด์อยู่ในสวีเดนอยู่ในนอร์เวย์อยู่ในเดนมาร์กหรือแม้กระทั่งอยู่ในเยอรมนีจะบอกว่าระบบนี้เป็นเพียงเริ่มต้นเพราะระบบที่แท้จริงของรัฐสวัสดิการดีกว่านี้มากมายแต่นั่นแหละปีแรกมันจำเป็นที่จะต้องไปเอาเงินจากส่วนต่างๆของประเทศมาใช้ก่อนก็จะเริ่มได้แค่นี้แล้ว 650,000 ล้านก็จะเอามาจากการลดขนาดกองทัพเรียกคืนธุรกิจของกองทัพซึ่งมีอยู่มากมายเหลือเกินตรงนี้จะได้เงินมา 50,000 ล้านงบกลางที่ตั้งไว้เป็นแสนๆล้านจะลดจำนวนลงให้เหลือแค่เท่าที่จำเป็นอย่างน้อยจะได้เงินมา 30,000 ล้านเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะถึงแสนล้าน
ครงการต่างๆของรัฐที่ไม่จำเป็นจะถูกหักออกไปตัดออกไปก่อนเรียกว่าชะลอไปก่อน1ปีก็จะได้เงินมาอีก 100,000 ล้านเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจต่างๆที่จะเข้ามาอีก 13,000 ล้านและตรงนี้สำคัญภาษีความมั่งคั่งเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินในประเทศนี้เกิน300ล้านจะต้องเสียภาษีความมั่งคั่งคาดว่าจะได้เงินปีละ 60,000 ล้านภาษีที่ดินรายแปลงและรวมแปลงทั้งหลายตรงนี้จะต้องเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับคนมีที่ดินโดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลเขตกทม.เขตพัทยาตรงนี้จะได้เงินมาอย่างน้อย 150,000 ล้านภาษีนิติบุคคลที่เป็นทุนขนาดใหญ่ตรงนี้จะได้เงินเพิ่มเข้ามาอีก 92,000 ล้านสิทธิประโยชน์ของ BOI จะไปดูรายละเอียดว่าให้มากเกินไปหรือเปล่าก็จะ 8,000 ล้านที่จะได้มาเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บระบบภาษีดั้งเดิมจะได้เงินเพิ่มมาอีก 100,000 ล้านหวยบนดินได้เงินมาอีก 50,000 ล้านรวมทั้งสิ้น 650,000 ล้านเมื่อมีเงินอย่างนี้ก็สามารถจัดทำระบบนี้ได้ทันทีมีคนบอกว่าระบบนี้นอกจากประชาชนได้ประโยชน์แล้วประเทศได้อะไรประเทศก็คือประชาชนประเทศที่ไม่มีประชาชนไม่ใช่ประเทศเพราะประชาชนตั้งแต่สนามหญ้าจนถึงตึกกว้างตึกใหญ่โตตึกสูงสนามกว้างตึกสูงทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยน้ำมือประชาชนลองนึกภาพดูว่าคนสูงวัยเป็น10ล้านคนมีเงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 บาทอะไรจะเกิดขึ้นกำลังซื้อมากมายมหาศาลของคนหลาย10ล้านคนก็จะหมุนเวียนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนักเรียนทุกคนเด็กเล็กทุกคนสามารถจับจ่ายใช้สอยโรงงานก็จะขยายกำลังการผลิตร้านค้าก็จะขายดิบขายดีเกิดระบบภาษีหมุนเวียนกันอีกหลายทอดอีกหลายต่อเกิดการจ้างงานจะเกิดธุรกรรมนอกจากระบบรับสวัสดิการไปแบบดับเบิลทริปเบิล2เท่า3เท่าตามทฤษฎีแล้วบอกว่า7เท่านี่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนมากมายคนที่ต้องการขายชาติขายแผ่นดินโดยที่ให้ต่างชาติเข้ามาซื้อแล้วบอกว่าต่างชาติเข้ามาใช้เงินในทำนองเดียวกันนี่เราไม่ต้องขายชาติไม่ต้องขายแผ่นดินจะเกิดการหมุนเวียนเงินแบบมหาศาลในประเทศไทยรายได้ประชาชาติจะเติบโตขึ้นทันตาเห็นทันทีแล้วก็จะเก็บภาษีได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยการปฏิรูประบบภาษีเงินได้ที่เข้ามาจะถูกดีแคลร์เป็นเงินได้ทั้งหมดแล้วแน่นอนว่ารายรับทั้งหมดจะต้องผ่านบัญชีธนาคารทุกอย่างจะถูกรวมเข้าไปเป็นระบบdata center ตรงกลางระบบภาษีก็จะมีประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคนก็จะต้องเต็มใจที่จะเสียภาษีเพราะเต็มใจที่จะทำให้ระบบรัฐสวัสดิการเติบโตขึ้นคนตกงานที่เคยอยู่กับประกันสังคมก็จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนต้องรู้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องเลือกรัฐสวัสดิการโดยกาพรรคก้าวไกลเท่านั้นถ้าเลือกก้าวไกลกันทั้งแผ่นดินก็จะได้รัฐสวัสดิการพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเลือกตั้งครั้งนี้คือการทำประชามติว่าประเทศนี้ต้องการระบบรัฐสวัสดิการหรือเปล่าถ้าประเทศนี้ต้องการระบบรัฐสวัสดิการต้องการพรรคก้าวไกลนี่คือคำอ้อนวอนคำขอร้องและคำยืนยันว่าประเทศนี้ถึงเวลาจะรีสตาร์ทถึงเวลาที่จะจัดระบบกันใหม่หากทุกคนเลือกพรรคก้าวไกลทั้งแผ่นดินประเทศนี้จะพลิกโฉมได้ด้วยมือของเราทุกคนใช้คูหาในการเลือกตั้งทำประชามติว่า
ประชาชนของประเทศนี้ทุกคนเราต้องการระบบรัฐสวัสดิการอย่างแท้จริงในอดีตประเทศสวีเดนต้องไปกู้เงินอาร์เจนตินามาเริ่มต้นระบบรัฐสวัสดิการเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นประเทศยากจนแท้ๆแต่เพราะระบบรัฐสวัสดิการทำให้ประเทศเขาค่อนข้างก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรมนุษย์พัฒนาขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นทำให้คนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ชีวิตมีหลักประกันแล้วก็สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงขึ้นไปได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตให้การเลือกตั้งครั้งนี้คือการทำประชามติว่าประชาชนคนไทยต้องการรัฐสวัสดิการปักธงแบบนี้ในความคิดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยเจตจำนงเดียวว่าเราต้องการรัฐสวัสดิการในขณะที่การเลือกตั้งจะมาถึงช่วยกันขยายความคิดไปยังเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนเรียนตั้งแต่สมัยเล็กๆสมัยมัธยมสมัยประถมคนที่อยู่ต่างจังหวัดทุกคนว่าวันนี้หยุดรับเงิน300 500ก่อนได้ไหมเลือกรัฐสวัสดิการให้ตัวเองมันจะหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตนี่คือคำอ้อนวอนที่เราต้องช่วยกันส่งเสียงช่วยกันกระจายออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คิดว่าพูดชัดเจนว่าภารกิจของพวกเราร่วมกันในการทำประชามติว่าคนไทยต้องการรัฐสวัสดิการด้วยการกาเลือกพรรคก้าวไกลเท่านั้นค่ำคืนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยมันจะแค่ต่อหน้าในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุ
กการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ